สวัสดีครับพบกับผมซังมิโกครับผมเมื่อนี้กับซิมานิซงนะครับสไตล์เกาหลีนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับในแบบของเฮานะครับพี่ใหญ่นะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับหล่อมากๆเด้อฟาวร้ายครับขี่รถหนาตังมาเลยนะครับซังมิโกนี่นะครับสภาพผมก่อนตัดนะครับผมลูกค้ามีความยักษ์โศกอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าผมสวยนะครับผมสวยเลยแหละนะครับพี่เขากะมาตัดยูลานประจำนะครับเห็นผมจาก TikTok นะครับก็ตามมาตัดยูลานนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเริ่มต้นจากการแบ่งผมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นแบบหน้ากับหลังซื้อๆนะครับบ่ได้แบ่ง4ส่วนนะครับแบ่งหน้าหลังให้ชัดเจนเรียบร้อยนะครับทรงนี้นะครับสีใส่กันไก่เป็นหลักนะครับแทบจะ 100% เลยนะครับจะบ่ลอยนะครับด้านข้างก็สีใส่กันไก่นะครับเลเยอร์เส้นผมด้านข้างนะครับด้วยกันไกลนะครับด้วยการแบ่งเซกชันตามนี้นะครับตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับนะครับความยาวนี่เฮากับเมืองตามความเหมาะสมนะบ่แม่นว่าสิเฮ็ดตามคลิปไปเลยนะครับเฮาก็คุยกับลูกค้ามันแล้วเรียบร้อยก่อนว่าความยาวประมาณใดมันถึงสิพอดีนะครับผมตัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แบ่งแบบเซกชันให้มันแบบเป๊ะๆแห้งนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ยาวแห้งก็เลยบ่ได้แบบแบ่งให้มันเห็นชัดเจนนะครับผมก็ยังถือว่ายังสั่นอยู่แต่ว่าก็ต้องเก็บทรงก่อนนะครับการแบ่งเซกชันในคลิปนี้อาจจะดูสเปซสปานะครับแต่ว่าตอนผมทำงานน่ะผมหูยแล้วว่าผมเฮ็ดออกมาเนี่ยงานมันสิได้ผลลัพธ์ประมาณใดนะผมก็เลยแบ่งแล้วก็ตัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นครับใส่กรรไกรนะครับเก็บบริเวณหลังใบหูนะครับแล้วก็แทบจะเหมือนกันขอบไปเลยในตัวนั่นแหละไปเมื่อกี้ไล่กันไกลเห็นเป็นการครอสเช็คนะครับต่อไปเป็นการตัดด้านหลังครับผมด้านหลังอ่ะผมก็จะแบ่งเฉียงๆมาเลยนะครับแบ่งเฉียงแต่มันแบ่งขอบกัน2ฝั่งมันจะกลายเป็นตูวี่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงไปตัดที่กรอบทรงที่เฮาตัดด้านข้างเมื่อกี้เลยนะครับใช่ดึงไปตัดตรงกรอบทรงนะครับผมต้องการให้มันมีเนื้อผมความยาวของเส้นผมอ่ะเหลือหลายแน่นะครับแต่กระบอกต้องการให้มันหลายจนว่าหลุดกรอบทรงออกไปนะครับก็เลยต้องดึงลงไปตัดที่กรอบทรงหรือว่าเฮไลน์นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเลเยอร์เลยนะครับกรอบทรงตรงไหนดึงไปตรงนั้นแล้วก็ตัดเลยเด้อสิบอกไงเดี๋ยวไปตัดสองฟังแล้วนะครับผมก็ดึงมาตรงกลางเนี่ยมันมีแบบปลายแหลมๆล้อมแหลมบอถ้ามีปลายแหลมๆออกมาสักหน่อยผมก็เก็บนะครับเป็นการครอสเช็คนะครับต่อไปเป็นการตัดด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ตัดแบบตัดให้มันเป็นวงกลมอ่ะเอาง่ายๆซะให้มันเชื่อมกันทั้งหัวโดยที่ใส่ความยาวด้านหน้าเป็นไก่เป็นเกณฑ์ตอนนี้ผมก็ตัดกรอบทรงก่อนเอาความยาวด้านหน้าที่มีอยู่ตอนนี้เป็นหลักนะครับแล้วเอาความยาวด้านหน้าตัดมาเชื่อมกับถ่ายถ้อยมือกี่ที่เฮาดึงไปตัดที่กรอบทรงนะครับมันก็สิเกิดการอันเดอร์คัตบริเวณหลังใบหูมาถึงด้านหน้าถึงช่อหน้านั่นเองนะครับไผบ่เข้าใจนะครับก็บ่เป็นหยังอวดเอาต่อไปนะครับดึงเลเยอร์ตรงกลางครับสร้างไกด์ไลน์ตรงกลางก่อนนะครับตามรูปกะโหลกศีรษะนะครับตัดแบบวงกลมได้นี่เห็นบ่ผมดึงองศาหน่มมหาไอ้ช่อที่เฮาสิตัดนะครับโอ้สิบอกอีหยังวะบ่เป็นหยังหรอกกลายเป็นแบบวงกลมอ่ะมึงคีบบ่โหลดครับบางทีก็อธิบายงงๆคือกันนะบ่ได้เฮ็ดกราฟไว้พร้อมเนาะแต่เฮ็ดกราฟไปก็น่าสิเห็นได้ชัดอยู่หลังจากนั้นครับเป่าผมให้แห้งนะครับเป่าผมแห้งนี่ก็คือเป่าไปเลยครับเป่าจังได๋ก็ได้แห้งๆนะครับเป้าหมายคือเป่าผมให้แห้ง
ค่นั้นเองพอแห้งแล้วเรียบร้อยนะครับผมกะไดเลยไดให้เป็นทรงที่ผมต้องการจะเสร็จเลยนะครับผมสิเสร็จทรงคอมมาแบบให้มันใกล้เคียงกับในซีรีส์เกาหลีให้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือทรงทนายมาเฟียนั่นเองนะครับคอนซิลเลหรือว่าวิเซนโซนั่นเองนะครับอินสปายเรชั่นมาจากซีรีส์เรื่องวิเซนโซนะครับผมเดี๋ยวเห็นหน้าสิมึงซีรีส์เกาหลีเพิ่นเด้อ นะครับหลังจากได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาล่องสางล่องยังมึงตรงใดมันหนาไปผมก็จะเป็นทําการลดเนื้อผมนะครับลดเนื้อผมแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สิเสร็จแล้วได้บาดเริ่มจับนั่นจับนี่ล่องเช็คนั่นเช็คนี่แล้วนะครับจับชอแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปมันก็สิลอกเลยสเปรย์นะครับแต่การฉีดสเปรย์นี่ฉีดให้มันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะก็ต้องแบบมึงเอาอ่ะฉีดสิห่างๆหน่อยจักหน่อยแต่ว่าโอ้บอกบ่ถือกเว้ยฉีดคือจังพ่นสีรถนี่บ่ให้มันไปกลุ่มเป็นก้อนอย่างประมาณนี้แล้วเรียบร้อยครับผมให้ลูกค้าเมืองด้านหลังนะครับกระจกด้านหลังผมนี่สะใจที่สุดในโลกอ่ะใกล้ชิดเลยนะครับแต่กระบาลใหญ่นะครับดึงแล้วเรียบร้อยมึงจิล่ะล้อรอดิตัวจริงนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับหมุนเก้าอี้ให้มึงนะครับทรงผมสไตล์เกาหลีเด้อสิบอกให้นะครับตัดโดยช่างไมโครนะครับขอบคุณในแบบนะครับโอ้รออีหลีเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับชุวันมารีชาแนลนะครับช่างไมโครจะมาตัดผมให้ดูอีกเรื่อยๆขอบคุณครับ